สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับของกลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาท่านครับณวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยายังได้บริโภครับฟังข่าวสารต่างๆนะครับจากส่วนกลางโดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะครับจากส่วนกลางนะครับทั้งหลายๆช่องด้วยกันนะครับแต่ณวันนี้นะครับทางพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับก็จะได้รับข่าวดีนะฮะคือจะมีการอีกไม่นานในอนาคตข้างหน้านี้นะครับจังหวัดพะเยาเราจะมีทีวีชุมชนของพะเยานะครับคือพะเยาทีวีชุมชนนะครับโดยผมเองนั้นนะครับเมื่อวันที่26กันยายน2556นะครับได้เข้าไปร่วมเวทีสัมมนานะครับทีวีของเราพะเยาทีวีชุมชนนะครับโดยได้จัดขึ้นที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคมคำที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่เองนะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับที่จะได้ผลิตรายการได้ร่วมผลิตรายการได้ร่วมชมข่าวสารของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาของเราเองโดยผ่านทางทีวีชุมชนนะครับซึ่งกิจกรรมที่ผมได้เข้าไปร่วมนั้นนะครับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็พวกเราชาวจังหวัดพะเยานะครับสื่อมวลชนคะแนนต่างๆนะครับหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่างๆได้เข้ามาร่วมจัดเวทีเพื่อแสดงร่วมกันออกแบบทีวีชุมชนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาด้วยนะครับซึ่งเราก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ถ้าหากทีวีพะเยาชุมชนทีวีชุมชนของเราเกิดขึ้นแล้วก็คงจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการทำเวทีที่เอาวาระทีวีชุมชนเนี่ยมาพูดกันในท้องถิ่นนี้ถือว่าเป็นเวทีแรกๆเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำว่าเวทีทีวีชุมชนเนี่ยมักจะไปพ่วงอยู่กับวาระอื่นๆของท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่าวันนี้เป็นการเปิดเวทีให้ทางแกนนำหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานต่างๆและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับที่จะผลักดันเรื่องของทีวีชุมชนเนี่ยเข้ามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างน้อยก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสและศักยภาพอย่างไรแล้วก็นำไปถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันอย่างไรในอนาคตนะคะและเราคาดหวังว่าวันนี้เป็นการตอกหมุดหลักหนึ่งที่จะนำไปสู่เรื่องของการที่จะทำงานและพัฒนาเรื่องของทีวีชุมชนต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการผลิตรายการร่วมกันหรืออาจจะตั้งที่ปรึกษาหรือกรรมการขึ้นมาที่จะบริหารและจัดการโทรทัศน์หรือว่าทีวีชุมชนของพะเยาต่อไปค่ะครับในกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับการสัมมนาครั้งนี้ก็เป็นการสัมมนาที่แปลกแหวกแนวนะครับก็โดยได้ประยุกต์ใช้ประเพณีของการการก๋วยสลากนะครับมาประยุกต์ใช้ในการระดมความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็นให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมสัมมนานั้นนะครับได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันระดมความคิดในการออกแบบว่าทีวีพะเยาชุมชนของเรานั้นนะครับน่าจะเป็นทีวีที่จะตอบสนองต่อพี่น้องชาวจังหวัดพะเยายังไงบ้างนะครับรูปแบบของการผลิตรายการน่าจะออกแบบมาเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับเป็นวิธีการที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆนะครับที่เป็นวิธีการที่ดีนะฮะที่เป็นการลมสมองโดยการประยุกต์ใช้ประเพณีของท้องถิ่นก็คือการตานก๋วยสลักครับแตงดาก๋วยสลักกำกึดออกแบบพะเยาทีวีชุมชนหรือเวทีแสดงความคิดเห็นการออกแบบสถานีโทรทัศน์ชุมชนที่พึงปรารถนาซึ่งได้จัดขึ้นที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่26กันยายน2556เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.ตรงเป็นต้นไปกล่าวต้อนรับโดยพระครูศรีวรพินิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มจร.พะเยาและประธานสถาบันปวงพยาพะเยาในหลังจากนั้นเป็นการแนะนำเครือข่ายและผู้เข้าร่วมการสัมมนาแนะนำทีวีชุมชนความเป็นมาและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับโดยคุณชัยวัฒน์จันทิมาฝ่ายสื่อสารสาธารณะสถาบันปวงพยาพะเยาแล้วก็มาถึงพิธีแต่งดาก๋วยสลากกำกึดออกแบบพะเยาทีวีชุมชนหรือเวทีแสดงความคิดเห็นการออกแบบสถานีโทรทัศน์ชุมชนที่พึงปรารถนาโดยได้แจกอุปกรณ์ทำก๋วยสลากพร้อมเส้นสลากแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นแต่งดาความคิดการออกแบบพะเยาทีวีชุมชนที่พึงปรารถนาแบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นก็เป็นสรุปรวมเส้นสลากและความคิดเห็นร่วมลงนามในเส้นสลากเพื่อถวายพระสงฆ์โดยท่านพระครูศรีวรพินิจให้พรและกล่าวขอบคุณและปิดกิจกรรม
ในครั้งนี้อย่างเช่นเขาเคยดูข่าวอย่างประมาณว่าเตือนภัยอย่างนี้นะคะในพะเยาไปเดี๋ยวนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแต่เขาบอกใครหูอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มเยาวชนหนึ่งนะครับที่เขาอ่านกันทุกวันแล้วก็อาจจะไม่ได้คือความสนใจก็คือสามเณรนั่นเองนะครับซื้อมันก็สำคัญแต่ว่าซื้อดีจะน้ำร้อนไปที่ในทางที่วันนี้เนี่ยมันก็ภาพของงานวิถีชีวิตของชุมชนเข้ามาแต่เจ้ามองอยู่แห่งประเด็นหนึ่งที่หลายคนอันนี้แบบนี้เทคนิคอย่างจะได้เนาะคนเฮาเหมือนเราหรือว่าเอามาร่วมกันในเวทีสาธารณะเพราะว่าในฐานะที่หอวัฒนธรรมนี่ท่านเป็นแหล่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันเขียนเส้นสลากกำกึดออกแบบทีวีพะเยาทีวีชุมชนในประเด็นที่ว่ารายการที่ข้าพเจ้าอยากชมจากสถานีโทรทัศน์พะเยาทีวีชุมชนคือรายการแบบไหนอีกประเด็นหนึ่งประเด็นภารกิจงานที่องค์กรที่ข้าพเจ้าทำต้องการเผยแพร่หรืออยากให้นำไปออกอากาศในสถานีพะเยาทีวีชุมชนให้สาธารณะได้รับรู้ได้แก่รายการอะไรบ้างและอีกประเด็นหนึ่งข้าพเจ้าหรือองค์กรยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพะเยาทีวีชุมชนทางด้านไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาคณะทำงานผู้ผลิตผู้ชมผู้แสดงผู้ร่วมรายการหรือผู้สนับสนุนงบประมาณหรือเครื่องมือและขอให้ผลบุญแห่งความคิดที่ผู้เข้าร่วมกับสัมมนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนี้จงสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลต่ออนาคตลูกหลานให้สังคมบ้านเมืองพะเยาเกิดความรักและสันติสุขและช่วยโดนบันดาลให้ทุกท่านจงมีความสุขประสบแต่ความสุขความเจริญในภาภาคหน้าด้วยเทอญ Media News was a seem to be a good venture to get involved okay ทางมูลนิธิฟริชนาวมันนะคะมีความร่วมมือกับทางไทย PBS มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จุดร่วมมันหนึ่งก็คือเราสนับสนุนในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็การเรื่องของสื่อใหม่ค่ะนี่คือที่มาของความร่วมมือในการทำทีวีชุมชนค่ะ This is a kind of an experiment together with Thai PBS to see what can be achieved what the interests of different elements of the community are but I hope that it can generate enough interest by giving a platform and let's say opportunity space to people who want to be creative, who want to present themselves, their groups, their ideas, and their region to the larger Thailand. Very often it is forgotten that there is tremendous wealth of diversity, and if that can be recognized as something positive, I believe then this experiment was very successful. Okay, สำหรับตัวชี้วัดว่ามันจะสำเร็จหรือไม่อะค่ะเขาก็บอกว่าถ้ามองถึงประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราจะมีทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลางที่กรุงเทพสำคัญหมดอะไรเงี้ยถ้าทีวีชุมชนเนี่ยค่ะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความให้ความหลากหลายเนี่ยถูกถ่ายทอดออกไปได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จได้อย่างหนึ่งเราก็คาดหวังและก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดพะเยาของเราก็จะมีทีวีชุมชนของชาวจังหวัดพะเยาของเราเองนะครับโดยได้มีส่วนร่วมในการทุกภาคส่วนนะครับได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการผลิตรูปแบบของการผลิตรายการนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการผลิตรายการนำเสนอเป็นที่ปรึกษานะครับให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทีวีพะเยาทีวีชุมชนของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพให้ตอบสนองต่อท้องถิ่นให้มากที่สุดนะครับในส่วนของผมเองนั้นนะครับจากกลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้าร่วมมีเป็นส่วนหนึ่งของทีวีชุมชนทีวีพะเยาทีวีชุมชนของเรานะครับโดยยินดีที่จะร่วมในการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตต้นแบบต่างๆตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ